ขียนก่อนสงครามนะครับก่อนสงครามเนี่ยผมเขียนว่า2022เนี่ยจะเกิดภาวะ stagflation for a decade stagflation for a decade เลยนะครับเป็น10ปีเลยผลโควิดเนี่ยทำให้ธุรกิจบางอันเนี่ยไม่กลับมาเป็น10ปีเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็น global health crisis นะครับแล้วก็ผลกระทบเนี่ยสังเกตนะครับว่า winning sector เนี่ยก็เป็น healthcare ใช่ไหมครับ healthcare บริษัทที่ได้ประโยชน์จาก supply disruptionณตอนนี้ก็ยังซัพพลายกัน disruption อยู่นะครับสิ่งที่สำคัญคือมันจะเกิดภาวะเรียกว่าคนรวยคนจนแยกชนชั้นกันเยอะขึ้นนะครับนั่นคือเหตุผลอันนึงนะครับว่าใครก็ตามที่ปิดแกปตรงนี้ได้นะครับว่าคนรวยคนจนนะครับคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะธุรกิจนี้คือผู้ชนะเลยผมมานั่งคิดดูนะเต่าบินนะท่านคิดว่าคนทั่วไปนี้ affordable ได้ไหมผมว่าคนทั่วไปก็ affordable ได้นะครับแล้วผมก็นั่งวิเคราะห์ต่อนะครับว่า key success factor เขาคืออะไรผมบอกว่ามันไม่ใช่ว่า convenience หรืออะไรต่างๆนะ key success factor ของเขาคือการเขียนซอฟต์แวร์การเขียนซอฟต์แวร์ให้มีรสชาติหมดกี่รสชาตินะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามอง business model เนี่ยนะครับเราก็มองให้ทะลุลงไปนะครับเต่าบินเนี่ยนะครับก็คือว่าได้ประโยชน์จากการ work from home ได้ประโยชน์จากการ work from home นะครับมีธุรกิจหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนผมก็ชวนผมมาทำนะครับก็บอกว่าเนี่ยธุรกิจนี้เนี่ยจะบูมมากเลยแล้วผมว่าตอนนี้ผมเริ่มเห็นแล้วนะครับก็คือธุรกิจตู้หยอดเหรียญซักผ้าตอนนี้เป็นไงครับแล้วอะไรนะเยอะไหมตู้หยอดเหรียญซักผ้าแล้วก็คิดต่อนะแล้วเขาจะทำไงอ่ะเขาจะทำเป็นลีสซิ่งลีสซิ่งตู้หยอดเหรียญซักผ้าเวิร์กไหมเวิร์กอยู่นี่เขาคิดเมื่อ4ปีแล้วนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันจากไหนอะเดโมกราฟิก1คนงานหายากขึ้นนะครับคนไม่อยากซักผ้าเองนะครับนี่เท่านี้เองนะครับท่านเองเหมือนตู้เต่าบินนะครับ work from home คนอยากมีรสชาติกาแฟแปลกๆใช่ไหมครับก็เลยเขียนซอฟต์แวร์มานะครับส่วนผสมไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนผสมก็มีอยู่ไม่กี่อันแต่ซอฟต์แวร์เขียนให้รสชาติ variety ขนาดนั้นเนี่ยมันต้องใช้ซอฟต์แวร์ยังไงแล้วมันมีสไลด์หนึ่งที่ผมเขียนนะ ผมบอกว่าไอ้ตัว system indicator เนี่ยจะเป็นตัวยกระดับเมืองไทยฉะนั้นเนี่ยนั่นคือผมทำไมว่าบริษัท System Indicator ถึงเป็น Target Takeover ไงท่านเห็นไหมครับว่าบริษัทอย่าง Cyber ถึงต้องมี System Indicator บริษัทพวก Manufacturing ที่ต้องการอัปเกรดตัวเองถึงต้องมี System Indicator นั่นคือผมทำไมว่ากลุ่มเนี้ยจะโดนโดนเทคก่อนนะครับไอ้นี่คือเป็นความคิดนะครับว่าเวลาท่านมองแมคโครเสร็จนะท่านเอาประโยชน์จากแมคโครมาเลือกหุ้นประโยชน์จากแมคโครมาเลือกหุ้นประโยชน์จากแมคโครมาเลือกหุ้นนะครับก็เป็นอะไรที่แบบเวลาท่านเลือกหุ้นถึงสนุกเนี่ยถึงสนุกนะครับการเป็นแมคโครเนี่ยนะครับมันมีอันหนึ่งนะครับที่ผมนั่งอ่านนะครับ EV EV เนี่ยสามารถใช้กระจกไฟฟ้าหลอดไฟเหมือนปกติได้ไหมไม่ได้นะครับฉ
ฉะนั้นความต้องการเลนก็จะมหาศาลเหมือนกันบริษัทที่ผลิตเลนอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีสตาร์ทอัพเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับคนที่อยากลงทุนต่างประเทศนะครับลงทุนต่างประเทศก็จะมีบริษัทพวกอินฟินอนพวกอะไรต่างๆเนี่ยท่านเลือกเต็มไปหมดนะครับนะครับถัดมานะครับก็คือขออนุญาตดูนะครับว่า ภาพนี้ก็เป็นการบอกนะครับว่าหลังโควิดเนี่ยเศรษฐกิจตกต่ำหลายปีนะครับนี่ยังไม่รวมสงครามนะสงครามนี้ก็ทำให้แบบแฟลตยิ่งกว่านี้อีกนะครับเมื่อคืนผมนั่งเขียนสไลด์หนึ่งนะครับสไลด์ภาพแมคโครโลกหลังสงครามจะเกิดอะไรขึ้นอันที่หนึ่งสินค้าไหนขายดีพวกดีเฟนซ์แน่นอนดีเฟนซ์หุ้นพวกดีเฟนซ์ใช่ไหมครับพวกเทคโนโลยีสงครามมานะครับสองโลกหลายขั้วแล้วขั้วที่อะไรครับแล้วสังเกตไหมครับ Middle East เนี่ยรอบนี้ไม่เข้าข้างใครเลยนะมีใครสังเกตไหมครับว่าโจไบเดนไปพบมงกุฎราชกุมารของซาอุเพื่อขอซื้อน้ำมันทั้งที่ว่ามงกุฎราชกุมารคนนี้เนี่ยเคยถูกแบนโดยโจไบเดนนะกรณีที่ว่ามีข่าวฆ่านักข่าวซาอุในสถานทูตรัสเซียที่ตุรกีมีใครตามข่าวบ้างครับอยู่ๆเนี่ยโจไบเดนต้องไปพบเขานะเพื่อขอซื้อน้ำมันแสดงว่าอะไรครับการเมืองเนี่ยไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรอิสราเอลเคยอยู่อเมริกาตอนนี้ก็ไม่ใช่ตอนนี้บินไปคุยรัสเซียคิดดีๆนะครับผมรู้ว่าโลกมีหลายขั้วนะครับถ้าเกิดมองแบบนี้เนี่ยประเทศไหนน่าลงทุนครับถ้าดูแบบนี้ไทยใช่ไหม ผมกลับมอง Middle East นะนะครับไปดูค่าเงินของ UAE สิครับแข็งเอาแข็งเอาแข็งเอานะครับไอ้นี่คือเป็นอะไรที่คนก็ไปอยู่ UAE มากขึ้นนะครับต่างๆเนี่ยนะครับนั่งดูแบบนี้ผมคิดว่าอีกหน่อยจะมี asset class หนึ่งประเภทพวก Middle East asset class นี้ขึ้นมานะครับคือมานั่งคิดดูเนี่ยก็นั่งผมก็นั่งดูนะครับว่าเอ๊ะจะลงทุนอะไรลงทุนอะไรนะครับก็คือลงทุนจีนเวียดนามใช่ไหมครับหลีกเลี่ยงยุโรปนะครับ Middle East น่าสนใจนะครับไทยเป็นyield based อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับ buy what you know buy what you know นะครับผมถามเสมอว่าคุณซื้อเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับหลายท่านก็มานั่งให้ผมดูโมเดลนะครับผมว่าไอ้นี่คุณพลาดเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับคุณพลังงานไฟฟ้าบางอันนะครับ DCF คิดมาบาท40แต่ผมคิดว่าผมได้แค่90ตังค์เองนะครับท็อปไลน์เหมือนกันหมดแต่ต่างกันที่ตัวดิสคาวเลทนะครับต่างกันดิสคาวเลทนะครับมันมีเรื่องของอะไรเอเจนซี่แฟกเตอร์เรื่องต่างๆเข้าไปเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยคือพวกนี้มันเป็นอะไรที่ท่านเกิดท่านสามารถคอมไบน์2อันได้เนี่ยท่านก็เลือกหุ้นได้ถูกนะครับแล้วผมเชื่อว่าท่านสามารถเป็นผู้ชนะทุกโอกาสได้นะครับทุกโอกาสนะครับผมอนุญาตนะครับคือจริงๆถ้าผมมีเวลาผมก็อยากเขียนพวกนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบสแต็กเฟชั่นรอบนี้เมื่อกับปี1970ด้วยนะครับว่าต่างกันยังไงเหมือนกันยังไงแล้วรอบนี้จะดีกว่าปี1970ยังไงนะครับรอบปี1970เนี่ยคนตกงานเยอะแต่รอบนี้เนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันที่ว่าคอร์ปอเรทเนี่ยยิ่งแข็งแรงมากเลยนะบริษัทใหญ่นี่แข็งแรงมากที่แหลกไปเลยนะคือพวกสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเมื่อ2ปีแล้วนะครับ2ปีแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าตอนนี้สตาร์ทอัพเนี่ยปิดเป็นแถวเลยนะครับปิดเป็นแถวแล้วผมรีครูทอยู่ประมาณนะครับอยู่ประมาณ2ตำแหน่งอย่างไปทำเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลแอสเซทโอนสมัครมาเต็มเลยพวกสตาร์ทอัพบอกว่าเคยออกเหรียญ NFT เลยเต็มไปหมดเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่า
บริษัทของเขาเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับแล้วได้คนดีๆหมดเลยนะจบอะไรเงี้ยจบแต่ละที่ดีๆหมดนะครับ King College อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ